สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องอากาลิโก DIY นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอนะครับตัว Power Station เป็นอินเวอร์เตอร์ที่สำเร็จรูปนะครับรวมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันมีอะไรบ้างนะครับมีอินเวอร์เตอร์ขนาด 3,300 วัตต์นะครับอยู่ข้างในมี MPPT Charger ขนาด80แอมป์อยู่ข้างในนะครับชาร์จได้ทั้งไฟฟ้าบ้านนะครับแล้วก็ไฟจากแผงโซล่าเซลล์และข้างในยังมีแบตเตอรี่นะครับขนาด24โวลต์100แอมป์ฮาวสามารถใส่ได้สูงสุดถึง24โวลต์200แอมป์ฮาวภายในตู้นี้เลยนะครับสามารถสั่งเป็นออปชั่นพิเศษได้มีลำโพงนะครับพร้อมกับบลูทูธในการเปิดเพลงนะครับจากมือถือของท่านได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขาให้มาข้างในเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับเรามาดูทางด้านหน้าเครื่องก่อนนะครับจะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มฟังก์ชันเหมือนกับเครื่อง Hybrid Inverterมาตรฐานทั่วไปนะครับก็คือประกอบด้วยปุ่มเซตนะครับปุ่มอัพปุ่มดาวแล้วก็ปุ่มเอนเตอร์สำหรับในการคีย์หรือโปรแกรมนะครับหรือการเข้าไปดูค่าพลังงานต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับส่วนช่องนี้จะเป็นช่องเสียบ USB สำหรับท่านใช้ชาร์จมือถือนะครับได้ตลอดเวลานะครับโดยแม้กระทั่งปิดเครื่องจุดนี้ก็ยังคงชาร์จพลังงานได้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นลำโพงนะครับพร้อมกับตัวที่เสียบ MP3 นะครับจากตรงนี้ท่านก็เล่นเพลงได้เลยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูกันอีกครั้งนะครับด้านข้างนะครับก็เป็นช่องระบายอากาศนะครับผลิตในประเทศไทยนะครับเราเจาะช่องว่าไทยแลนด์นะครับสินค้าจากไทยแลนด์นะครับเจาะช่องระบายอากาศไว้หมดแล้วนะครับสีสันสีเหลืองสวยงามนะครับเคลือบอย่างดีนะฮะผิวสัมผัสนี่ของดีเลยนะฮะวิวสามารถพับลงมาเก็บได้นะครับเพื่อประหยัดเนื้อที่นะครับสำหรับท่านที่เอาไปใช้ในรถแคมเปอร์แวนนะครับด้านข้างนี่เหมือนกันหมดนะครับการถอดนะครับทุกอย่างจะยึดด้วยน็อตหนาแน่นนะครับหลายจุดนะฮะเรามาดูด้านหลังกันนะครับก็ช่องใหญ่นี้จะเป็นช่องระบายความร้อนให้กับอินเวอร์เตอร์นะครับตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่เสียบปลั๊กไฟนะครับขนาดเอาท์พุต220โวลต์เป็นไฟบ้านนะครับที่เครื่องผลิตออกมาให้ท่านใช้งานได้เลยตรงนี้เป็นออปชั่นนะครับ DC Charger 24โวลต์ท่านสามารถสั่งซื้อตัวชาร์จต่างหากได้นะครับกรณีที่ท่านยังไม่มีแผงโซล่าท่านก็สามารถที่จะเสียบชาร์จจากตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะแปลงไฟจากรถเป็น220แล้วก็มาเสียบเข้าตรงนี้นะฮะตัวแรกนะครับเป็น DC Breaker ขนาด63แอมป์ตัวนี้ไว้เปิดปิดแผงโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้เป็น Surge Protection นะครับก็คือกันฟ้าผ่าที่เป็น DC นะครับท่านก็ต่อไปใช้งานได้นะครับโดยเอากราวนะครับจากน็อตจุดใดจุดหนึ่งก็ได้นะครับตอกสายลงดินนะครับเอาจากหัวน็อตได้เลยนะครับตัวนี้เป็น AC Breaker นะครับที่ปล่อยไฟ220โวลต์ออกมาทางจุดนี้นะครับส่วนนี้เป็น Chino Timer นะครับไว้ป้องกันเครื่องไม่ให้ท่านใช้งานโอเวอร์โหลดนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอนการติดตั้งการเซตอัพโดยละเอียดอีกครั้งนะครับในคลิปถัดๆไปส่วนตัวนี้เป็น DC Breaker สำหรับแบตเตอรี่นะครับขนาด100แอมป์เรามาดูจุดต่อเทอร์มินอลนะครับว่ามีอะไรบ้างมี PV บวกลบนะครับตรงนี้เราเอาแผงโซล่าเซลล์ต่อเข้าไปนะครับ AC in นะครับท่านจะต่อ L ต่อ N สลับกันก็ได้นะครับเอา AC in มาต่อเข้าจุดนี้นะครับ AC out ก็คือตรงนี้นะครับที่ผลิตไฟ220โวลต์ป้อนออกมานะครับไปต่อเข้ากับตู้คอน sumer ของบ้านนะครับกรณีที่ท่านใช้ไฟจำนวนมากแต่ถ้าใช้ไฟไม่เยอะท่านต่อ AC จากตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใช้ไฟบ้านทั้งหลังต้องมาต่อที่ AC out ตรงนี้นะครับจะทนกระแสได้มากกว่าส่วนตรงนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับที่ท่านสามารถเอามาพ่วงเพิ่มเติมได้
กรณีที่ท่านเอาไปเปิดแอร์นะครับท่านจำเป็นต้องเพิ่มแบตเตอรี่เข้ามานะครับซื้อแล้วก็เอามาขนานตรงจุดนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นภายนอกคร่าวๆนะครับดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์เขาติดตั้งมาให้ท่านครบหมดแล้วไม่ว่าจะเรื่องโปรเทคชั่นนะครับเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆนะครับเครื่องใส่มาให้ครบเลยนะครับท่านแค่ต่อสายนะครับจากแผงและต่อสาย AC in นะครับเอาไฟบ้านมาต่อเข้าตรงจุดนี้นะครับเครื่องเป็นไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ต่อ AC out ออกไปใช้งานนะครับมีแบตก็พ่วงเพิ่มได้ทันทีนะครับเอามาขนานขอแนะนำว่าให้ควรจะเป็นแบตลิเธียมเหมือนกันนะครับกับภายในเครื่องก็จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพของเครื่องนะครับเดี๋ยวเราไปชมการติดตั้งอุปกรณ์ข้างในตู้นะครับให้ดูความประณีตของชิ้นงานนะครับความสวยงามแล้วก็อุปกรณ์ภายในว่ามาตรฐานขนาดไหนนะฮะทางแดดเสรีบอกว่าให้สามารถเปิดดูคุณภาพของชิ้นงานที่อยู่ข้างในได้เลยนะครับว่าของที่ใช้เป็นของดีขนาดไหนนะครับนี้เปิดฝาบนออกมาแล้วนะครับก็มาให้ดูชุดวงจรนะครับแน่นๆ นะครับข้างในเป็นตัวอินเวอร์เตอร์ไฮบริดขนาด 3.3 กิโลวัตต์นะครับเป็นตัวที่รองรับการกระชากได้สูงตัวนี้รองรับมอเตอร์ปั๊มน้ำหรือมอเตอร์นะครับได้ถึงขนาด2แรงม้านะครับจะเป็นตัวบอดี้ 3.3 กิโลวัตต์นะครับที่ผมเคยทำคลิปให้ท่านดูอันนี้คือภายในนะฮะหม้อแปลงตัวใหญ่ๆเลยนะฮะคาปาซิเตอร์2ตัวนะฮะทางร้านไม่หวงนะครับแกะให้ดูเลยซอฟต์แวร์ของเครื่องไม่เหมือนกับท้องตลาดโดยทั่วไปนะครับซอฟต์แวร์เขียนมาโดยเฉพาะนะครับให้เครื่องทำงานรีดประสิทธิภาพให้ได้สูงที่สุดนะครับในการทำงานตรงส่วนนี้ก็จะไปสู่จอมอนิเตอร์นะครับแล้วก็ไฟที่เป็น USB นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเปิดฝาออกมาผมให้ดูนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับเป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟต24โวลต์100แอมป์ฮอร์นะครับจำนวน8ลูกนะครับนี่ฮะฝั่งนี้4ข้างในอีก4นะครับเราคาดโครงเหล็กไว้นะครับกรณีที่มีการเอียงของเครื่องนะครับหรือการนอนของเครื่องโดยอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่แบตเตอรี่ไม่หลุดร่วงออกมานะครับในโซนของแบตเตอรี่นะครับเป็น BMS ของ Daly นะครับขนาด100แอมป์นะฮะแล้วก็มี Active Balance นะครับอีก1ตัวอันนี้คือในส่วนของชุดแบตเตอรี่จะเห็นได้ว่าเนื้อที่นะครับถาดเขาออกแบบยังใส่แบตเตอรี่เข้าไปได้อีกจำนวน8ลูกนะครับก็จะทำให้เครื่องนี้สามารถที่จะมีแบตเตอรี่ได้สูงสุดที่ใส่เข้าไปในเครื่องนะครับก็คือ24โวลต์200แอมป์ฮาวนะครับก็จะทำให้ท่านเปิดแอร์ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับท่านที่เอาไปเปิดแอร์รองรับการขนานแบตเพิ่มเติมในภายหลังได้อีกนะครับเราไปดูส่วนอื่นนะครับเห็นว่ามีลำโพงนะครับซ้ายขวานะครับอยู่คู่นึงพร้อมกับเครื่องเล่น MP3 นะครับอยู่ตรงนี้ข้างในนี้ก็จะเป็นจุดที่โรงงานได้ไวริ่งสายไว้ให้นะครับยึดติดแน่นหนานะครับเห็นไหมฮะมีการล็อกน็อตนะครับทำให้อุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยยึดมาอย่างมั่นคงนะครับไม่ดิ้นเพราะว่าเราเจอปัญหาในเรื่องของการขนส่งนะครับบางแห่งการขนส่งอาจจะไม่เรียบร้อยเท่าที่ควรนะครับทำให้มีการหลุดของชิ้นส่วนได้นะครับอันนี้เราจากประสบการณ์ของร้านนะครับก็แก้ปัญหาตรงจุดนี้มานะครับก็จะยึดทุกอย่างด้วยน็อตทั้งหมดนะครับเพื่อให้หลุดยากขึ้นแล้วก็การย้ำสายทั้งหมดก็ย้ำอย่างดีใช้เครื่องมือย้ำกันจนแน่นจริงๆนะครับโอกาสที่สายจะหลุดก็จะไม่เกิดอีกแล้วนะครับท่านก็จะเห็นว่าคุณสมบัติของเครื่องตัวนี้ออกแบบมาให้เหมาะกับบ้านทั่วไปนะครับเอาไปใช้ได้เลยหรือจะเป็นร้านค้านะครับเอาไปเพื่อลดค่าไฟนะครับ
รือว่าแทนชุดนอนนาเดิมของท่านนะครับในคลิปแกะกล่องอันนี้นะครับผมจะทดสอบให้ดูแค่ระดับหนึ่งนะครับเราจะมีการทดสอบในสถานการณ์ต่างๆอีกหลายคลิปนะครับที่จะตามมาสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะทดสอบให้ดูว่ามันเอาไปใช้งานได้ขนาดไหนนะฮะเริ่มต้นนะครับอันนี้เราจะทดสอบนะครับเราไม่ได้ต่ออะไรมาเลยนะครับไม่มีแผงไม่มีไฟ AC in นะครับผมจะออนแบตเตอรี่นะครับที่อยู่ภายในผมดันเบรกเกอร์ตัวใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อออนแบตเตอรี่หลังจากนั้นนะครับผมจะมาเปิดสวิตช์เพื่อให้ไฟ220โวลต์ทำงานเห็นไหมฮะแค่นี้เครื่องก็พร้อมทำงานแล้วนะครับตรวจสถานะแบตเตอรี่นะครับตอนนี้มีอยู่ 26.3 โวลต์นะครับตัวโหลดนะครับถ้ารอสักครู่หนึ่งพอขึ้น230โวลต์นี่คือใช้ได้แล้วนะครับเราไปทดสอบกันอันดับแรกผมทดสอบโบเวอร์นะครับเอาไล่จากเล็กๆไปหาใหญ่นะนี่โบเวอร์นะครับนี่นะฮะเราเสียบปลั๊กหลังเครื่องนะฮะนี่เลื่อยจิ๊กซอว์นะครับอุปกรณ์ต่อไปที่เราจะใช้นะครับเป็นแท่นตัดไฟเบอร์14นิ้วนะครับของฮิตาชินะฮะเรามาดูกำลังวัตต์กัน 2,200 วัตต์นะครับกินกระแส10แอมป์นะฮะอันนี้ถ้าอินเวอร์เตอร์ไม่แข็งแรงก็เปิดไม่ได้นะฮะผมจะตัดเหล็กให้ดูด้วยนะครับนี่นะครับผมจะเสียบปลั๊กกับเครื่องโดยตรงนะฮะเดี๋ยวผมจะออกเหล็กนะครับให้ดูนะครับเดี๋ยวจะลองต่อเหล็กให้ท่านดูนะครับเราใช้ตู้เชื่อมมิกแล้วก็ MMA ของ STR500 นะครับในการทดสอบนี้นะครับจะเชื่อมเหล็กกล่องเข้าหากันนะฮะทำการเสียบปลั๊กนะครับเข้ากับตัวอินเวอร์เตอร์ผมเปิดสวิตช์เครื่องติดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเชื่อมเหล็กกันอันนี้แค่เชื่อมให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆนะครับหรือว่าอยากรู้ว่ามันลากยาวได้ไหมนะฮะเดี๋ยวผมหาอุปกรณ์ป้องกันพื้นนิดนึงฮะเดี๋ยวมันจะละลายอันนี้จะทดสอบโดยการลากยาวๆเลยนะฮะดูว่าเครื่องจะส่งผลอะไรกับเครื่องไหมเครื่องจะตัดไหมนะฮะเราใช้โดยที่ไม่ต่อแผงไม่ต่อไฟการไฟฟ้าร่วมนะครับให้ดูประสิทธิภาพโดยตรงผมลากยาวเลยนะฮะอ
ลากเครื่องอ็อกนะครับเชื่อมยาวได้เลยนะครับไม่ได้ส่งผลใดๆกับเครื่องนะครับทำงานได้ปกตินะครับทำงานได้ปกตินะครับผลิตไฟออกมา230โวลต์จากแบตเตอรี่ 26.1 นะครับนี่นะฮะสุดยอดมากครับตัวนี้ที่สำคัญคือมันพกพาไปไหนก็ได้นะครับใส่ท้ายรถไปท่านไปทำงานหน้างานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับรองรับแอร์ได้ถึง 12,000 BTU นี่สบายๆเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์แอร์บ้านทั่วไปก็ใช้ได้นะครับอ่ะทีนี้ผมจะมาทดสอบด้วยแอร์เคลื่อนที่ของ Natural ให้ท่านดูนะครับเป็นขนาด 6,000 BTU นะครับเสียบปลั๊กนะครับปลั๊กแอร์เปิดแอร์โอเคทำงานได้ไม่มีปัญหาใดๆนะครับอันนี้แอร์ขนาด 6,000 BTUเรามาลองเปิดเพลงผ่านมือถือกันดูนะครับว่าเครื่องทำงานผ่านบลูทูธลำโพงคุณภาพประมาณไหนนะครับผมใช้ก๊อปโนก๊อปปี้ไลท์ซาวนะครับนี่นะเป็นยังไงบ้างครับกับตัว Power Station ของแดดเสรีตัวนี้นะครับอันนี้คือเป็นคลิปแกะกล่องเราจะให้ดูคุณสมบัติภาพรวมกว้างๆนะครับและเดี๋ยวเราจะไปเจาะรายละเอียดในการใช้กับเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งเรื่องของช่างหรือว่าจะเป็นแคมปิ้งท่องเที่ยวนะครับหรือว่าจะเป็นพวกรถฟู้ดทรัคจะเอาไปประยุกต์ใช้งานได้ในลักษณะไหนแบบไหนก็ติดตามชมในคลิปถัดๆไปนะครับจากประสิทธิภาพที่ได้เห็นนะครับผมถือว่าสุดยอดมากนะครับที่สามารถเอา power ขนาด 3,300 วัตต์ PL Sine Wave แท้ๆนะครับแล้วแถมยังเป็น Hybrid Off Grid นะครับเอามาลงตู้ได้พร้อมกับแบตเตอรี่ทำให้เครื่องนี้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วพกพาไปไหนก็ได้นะครับหลายท่านเคยพยายามถามว่ามีชุดกระเป๋าหิ้วที่ใช้เชื่อมเหล็กตัดไฟเบอร์ได้ไหมก็ตัวนี้นะครับตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับทำงานช่างได้แทบจะทุกอย่างนะครับจะใส่ไม้จะเจียจะเจาะรูจะสว่านนะครับหรือว่าเลื่อยวงเดือนตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับท่านสามารถใช้งานได้ไม่จำเป็นต้องมีแผงโซล่าไม่จำเป็นต้องมีไฟการไฟฟ้านะครับท่านหิ้วไปหน้างานแล้วก็ใช้งานนะครับกลับมาบ้านท่านมาชาร์จด้วยไฟบ้านได้หรือจะต่อแผงโซล่าเซลล์เพื่อชาร์จก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์หนึ่งแนวทางในการที่จะนำเสนอให้ท่านดูนะครับหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเราจะมาใช้งานในรูปแบบต่างๆให้ท่านดูแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับความกว้างนะครับ31เซนติเมตรนะครับแล้วก็ยาวนะครับยาวอยู่ที่58เซนติเมตรนะครับความสูงไม่รวมที่จับนะครับอยู่ที่ประมาณ39เซนติเมตรโดยประมาณนะครับถ้าว่าเพิ่มที่จับเข้าไปด้วยนะครับก็อยู่ประมาณอีก4เซนนะครับน้ำหนักถ้าเป็นตัวแบตเตอรี่100แอมป์นะครับจะหนัก40กิโลกรัมแต่พอเป็นแบตเตอรี่ที่ใส่ไป200แอมป์จะหนัก60กิโลกรัมนะครับก่อนจะสั่งซื้อนะครับต้องโทรสอบถามก่อนนะครับขอบคุณครับ